Team Review Sonic Racing Review. หากรเราเปรียบเทียบทีทม Sonic r a ซ i n g กับเกมแนวแข่งรถภาคก่อนๆของตระกูล Sonic อย่างโซนิ c อ l ส s t a r Racing นั้นก็ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากทั้งคอนเซปต์และระบบของตัวเกมที่นําเสนอได้อย่างน่าสนใจแม้จะมีการนํามาจากเกมแนวๆนี้ที่เคยออกมาแต่ก็ยังมีหลายๆสิ่งที่สดใหม่และดูแตกต่างจากสูสรสำเร็จแบบเดิมๆ แม้ว่าเนื้อเรื่องและสตอรี่โหมดจะไม่ได้มีความจำเป็นเลยสำหรับเกมแนวนี้แต่ทีม Sonic Racing ก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวแบบหลวมๆม,มาให้กับตัวเกมโดยวันหนึ่ง Sonic ได้รับคำเชิญไปร่วมแข่งขันการแข่งรถกลางสปีที่มีเบื้องหลังลึกลับซ่อนอยู่และยังมีบทสนทนาตลอด Story Mode ที่ดูยืดเยื้อและเต็มไปด้วยมุกตลกที่ดูน่าเบือ่อแต่เราก็สามารถเลือกปิดเสียงหรือกดข้ามบทสนทนาเหล่านี้ได้และสนุกไปกับการแข่งขันได้เลย สนามแข่งขันในเกมจะประกอบไปด้วยทั้งหมด21สนามทั้งใหม่และเก่าจากภาคก่อนๆที่แต่ละสนามจะถูกแบ่งออกเป็น7โซนโหมดต่างๆในเกมจะประกอบไปด้วย r ก g p งป c e ที่แข่งเพื่อสะสมคะแนน Time Trial แข่งขันว่าใครจะใช้เวลาน้อยที่สุดทีม m Adventure หรือ Story Mode ในเกมนี้ที่แบ่งเป็นหลายๆ Chapter เพื่อทำมิชชั่นต่างๆเช่นเก็บแหวนให้ได้มากที่สุดและยังเป็นการอัลล็อกสิ่งต่างๆเพื่อนาไปใช้ในโหมดอื่นๆอีกด้วย กราฟิกของเกมยังคงสดใสสวยงามตามสไตล์เกมซ o นิกที่เต็มไปด้วยอีสเตอร์เอกจาก Sonic Series ภายในและภายนอกสนามแข่งเฟรมเรททำออกมาได้ลื่นไหลโดยเฉพาะบน ps 4 pro และ xbox one แต่บน nintendo switch อาจจะยังมีดรอปลงไปบ้างอีกสิ่งที่เพิ่มความเพลิดเพลินให้กับทีม Sonic Racing คือบรรดาซา t r a c กที่ยอดเยี่ยมทั้งที่คุ้นเคยและ r e ม i x ใหม่ที่ทำให้ตลอดการแข่งขันเร้าใจมากขึ้น แกนหลักของเกมเพลย์ในทีม Sonic Racing ยังคงคล้ายคลึงกับเกมแนวคาร์ดเวสิงอื่นๆในตลาดที่มีทั้งซิงเกิลและมัลติเพลเยอร์โหมดโดยสามารถบู๊ t สปีดดริฟท์ทำทริคต่างๆได้ขณะลอยอยู่กลางอากาศและแน่นอนคือการใช้ไอเทมเพื่อแกล้งคู่ต่อสู้หรือเพิ่มความสามารถโดยเก็บได้จากกระป๋องที่เรียกว่าวิปส์ที่อยู่ระหว่างเส้นทางโดยสามารถเลือกหนึ่งใน15ตัวละครจากซีรีส์ Sonic และสนามแข่งก็มาจากฉากต่างๆของซีรีส์เช่นกันและนอกเหนือจากคลาสต่างๆที่อิงจากค่าความสามารถของตัวรถ เช่นความเร็วเทคนิคและพลังที่แตกต่างกันแล้วแต่ละคันยังมีความสามารถพิเศษเฉพาะของแต่ละตัวละครอ,อีกด้วยเช่น Tails สามารถวิ่งบนหญ้าได้โดยความเร็วไม่ลดลงสิ่งที่ทำให้ทีม Sonic r a c i n g แตกต่างจากเกมแข่งรถแนวนี้คือระบบการแข่งขันแบบทีมโดย1ทีมจะประกอบไปด้วยผู้เล่น3คนที่นอกจากจะต้องโฟกัสไปที่การขับขี่แล้วจะต้องคอยสังเกตเพื่อนร่วมทีมด้วยซึ่งจะมีลูกเล่นต่างๆเช่นสกิ Boot ที่เป็นการช่วยเหลือรถเพื่อนที่ความเร็วตก สิงช็อตเทคนิคในการช่วยเร่งความเร็วให้กับเพื่อนความสามารถในการโอนถ่ายยาไอเทมที่เราไม่ต้องการไปให้กับเพื่อนร่วมทีมและทีมอัลติเมทถ้าไม่ตายสุดยอดที่ส่งผลต่อรถทุกคันในทีมที่จะได้จากการสะสมเกียริอัลติเมทในการใช้ลูกเล่นทีมเวิร์กต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยเพิ่มกิมมิคจากเกมคัตเรซิ่งที่ผ่านๆมาได้อย่างดีในด้านของการควบคุมการขับรถก็ทําออกมาได้ง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนอกจากนั้นเรายังสามารถปรับแต่งรถ ทั้งชิ้นส่วนอะไรที่เพิ่มแตดต่างๆให้กับรถเช่นอัตราเร่งพลังป้องกันและความเร็วรวมไปถึงเสียงแตรสีและลวดลายของรถโดยใช้มอดพอตที่ได้จากการแข่งขันต่างๆในเกมซึ่งเป็นเหมือนค่าเงินภายในเกมในการใช้ซื้อสิ่งต่างๆทีม Sonic Racing สามารถเล่นพร้อมกันได้4คนแบบโลเคอลออฟไลน์ line, ที่อาจจะทําให้เฟรมเรทดรอปลงไปบ้างและสามารถออนไลน์ได้พร้อมกันถึง12คนซึ่งการเล่นแบบทีมนี้เองจะสนุกมากๆหากได้เล่นกับผู้เล่นที่เป็นคนจริงๆ แม้ว่าทีม Sonic Racing จะไม่ได้นำเสนอแนวเกมที่สดใหม่และอาจจะยังไม่สามารถเทียบได้กับเกมต้นตำรับในตำนานแต่ก็ช่วยยกระดับซีรีส์ Sonic Racing ให้ดูแตกต่างจากเกม Kart Racing อื่นๆได้อย่างดีด้วยระบบ Team Work ที่ทำออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเล่นกับเพื่อนๆแบบ Local Offline หรือ Online Multiplayer และด้วยกราฟิกและซาวย์ที่ทำออกมาได้ถูกใจเหล่าสาวก o ok Sonic และระบบควบคุมที่ไม่ได้ซับซ้อนทำให้ทีม Sonic Racing สามารถเป็นอีกหนึ่ง Party Game ท,ที่ควรมีติดเครื่องไว้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมแนว Kart Racing และนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดอย่างไรกับทีม Sonic Racing พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ